จะกรูดลูกของเราขนาดใดคำสบถจะต้องไม่ออกมาจากปากของคนที่เป็นบุพการีเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่น้องครับเรานี่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประวิ่งเวลาในเรื่องของการลงโทษเนี่ยจะทําความผิดมากมายสักขนาดไหนก็ตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประวิ่งเวลาให้กับเขาคนนั้นเนี่ยจนกระทั่งว่าถึงวันกิยามะห์จะไม่ลงโทษในโลกดุนยานี่นี่คือข้อดีของประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดในขณะที่ประชาชาติอื่นๆเนี่ยก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้จากหน้าประวัติศาสตร์อิสลามไม่ว่าจะเป็นท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามเมื่อไรก็ตามที่พวกเขาทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษพวกเขาทันทีแต่คำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษนึงที่ท่านนบีบอกว่าอิสนาตานียูอัจญิลูฮุมัลลอฮุฟิดดุนยามีบาปอยู่2ประการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเร่งลงโทษในโลกดุนยานี้เลยไม่รอไปให้ถึงวันกิยามะห์สองประการนะครับที่ท่านนบีบอกหนึ่งก็คืออัลบักยูอัลบักยูก็คือการละเมิดสิทธิของคนอื่นนั้นหนึ่งเราจะไม่พูดถึงในประเด็นนี้แต่สองคืออะไรครับสองคือวาอูกู้กุลวาลีได้สองก็คือการเนรคุณต่อบิดามารดาประเด็นนี้เลยครับที่เรากำลังจะพูดถึงเพราะอะไรเพราะประเด็นนี้มันยิ่งใหญ่มากการเนรคุณต่อบิดามารดาสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมามากมายในสังคมของเราณวันนี้เราจะทำอย่างไรให้คุณลักษณะแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเพราะอะไรที่จะต้องพูดถึงประเด็นนี้ครับประเด็นนี้สำคัญอย่างไรเทียบเท่ากับความยิ่งใหญ่แบบไหนมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่จะขอท่านนบีขออนุญาตท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อที่จะออกไปสู่สนามรบเพื่อที่จะออกไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับถ้าหากว่าออกไปญิฮาดแล้วเสียชีวิตในสมรภูมิเนี่ยอนุญาตให้ฟังคนคนนั้นได้โดยไม่ต้องกระฝันเพราะเขาจะตื่นขึ้นมาในวันกิยามะห์ในสภาพเทมีเกียรตินั่นคือความยิ่งใหญ่ของมันแต่ท่านนบีมุฮัมมัดถามซอฮาบะห์คนนี้เนี่ยครับถามว่าอย่างไรท่านมีพ่อแม่ไหมซอฮาบะห์คนนี้บอกกับท่านนบีว่าฉันมีฉันต้องการผลบุญใช่ไหมซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าใช่ท่านนบีสั่งซอฮาบะห์คนนี้ว่ากลับไปดูแลแม่ของท่านทั้งที่ซอฮาบะห์คนนี้กำลังจะออกไปญิฮาดแท้ๆครับจะออกไปทำความดีที่สูงสุดในศาสนาอิสลามก็คือการญิฮาดแต่ท่านนบีกลับบอกว่าจงกลับไปดูแลแม่ของท่านคำถามก็คือมันมีฮิกมะห์อะไรซ่อนอยู่ในคำของท่านนบีมุฮัมมัดการที่เราจะออกไปญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าท่านไม่ออกนี่ครับคนอื่นสามารถที่จะออกไปได้แทนท่านแต่พ่อแม่ของท่านถ้าหากว่าท่านไม่ดูแลพ่อแม่ของท่านเนี่ยถามว่าใครจะดูแลจะฟังให้ไอ้มัดข้างบ้านดูแลแม่ของท่านกันนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ครับที่จะดูแลดีเท่ากับท่านดูแลแม่ของท่านและถามว่าหัวใจของคนที่เป็นท่านนบีมุฮัมมัดในขณะที่พูดเรื่องเนี้ยการเอาใจใส่ต่อพ่อแม่เนี่ยการไม่เนรคุณต่อพ่อแม่เนี่ยหัวใจของท่านนบีอยู่ที่ไหนทําไมเดี๋ยวผมพูดแบบนี้เพราะถ้าหากว่าพี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามพี่น้องรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดเกิดมาในสถานะที่เป็นเด็กกําพร้าก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดจะเกิดมาเนี่ยพ่อของท่านเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนที่ท่านนบีจะออกมาดูลืมตาดูโลกด้วยซ้ําไม่มีโอกาสได้ทําความดีต่อพ่อไม่มีโอกาสได้ทําความดีต่อแม่เพราะแม่ของท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดอายุได้6ขวบเองแล้วช่วงวัยเด็กของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปอยู่กับแม่นุ่มในขณะที่ตัวเองยังไม่ได้ทําความดีแบบนี้แต่ว่าบอกให้เราเนี่ยในฐานะคนที่มีพ่อมีแม่อยู่อีกนะขณะนี้นี่ครับอย่าได้ละเมอสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทหนึ่งมันอัรฎอวาลิไดฮิฟะกอดอัรฎัลลอฮ์ว่ามันอัสกอตวาลิไดฟะกอดอัสกอตัลลอฮ์ใครก็ตามที่ทําให้พ่อแม่ยินดีดีใจเป็นเหตุให้อัลเลาะห์ดีใจด้วยและใครก็ตามที่ทําให้พ่อแม่โกรธทําให้พ่อแม่ไม่บายใจนี่ครับเป็นเหตุให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธเขาด้วยสถานะของฮะดีษบทนี้แน่นอนครับเชคอัลบานีบอกว่าดออีฟแต่ความหมายเนี่ยเอาไปได้เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองการทําให้พ่อแม่เนี่ยพูดถึงเรื่องของความรู้สึกเนี่ยครับแค่ทําให้พ่อแม่ดีใจเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยเราแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าทําให้พ่อแม่โกรธแล้วครับเป็นเหตุให้อัลเลาะห์โกรธเราเนี่ยอันนี้พึงระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อเลยอย่าเนรคุณต่อพ่อแม่ครับแต่พ่อแม่ก็พึงระวังถ้าหากว่าฟังหะดีษบทนี้แล้วเมื่อไรก็ตามที่เราโกรธลูกของเราเนี่ยจะเป็นเหตุให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธลูกของเราด้วยท่านรับได้หรือครับ
วันนี้เราจะโกรธลูกของเรามากสักขนาดไหนก็ตามอย่าได้พูดคำสบถออกมาคำสบถที่เป็นการแฉ่งเนี่ยวันนี้เนี่ยคำที่หลุดออกมาจากปากของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่มันออกมาง่ายเหมือนกันได้ที่มันไม่ตายไปเสียได้ที่มันไม่ขับรถออกไปให้รถชนเสียได้ตายตายได้หมดเสียด้วยกับความเจ็บใจที่พูดออกมาในขณะนั้นเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วครับว่ามันเจ็บใจนะขณะนั้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราพูดคำพูดนี้ออกมาเนี่ยมาลายกาสิยุกไกลๆกับเราเนี่ยค่อยที่จะอามีนและรับดุอาของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าตรงกับช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาที่เรากล่าวคำสบถออกมาคำแฉ่งของเราออกมาให้กับลูกเนี่ยลูกของเราจะเป็นยังไงนะครับเพราะมันมีความสำคัญสำหรับเราณวันนี้แล้วจากคำด่านี่ครับคำด่าของเราเนี่ยครับให้เปลี่ยนเป็นการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาเป็นคนที่ไม่ดีเลยขอดุอากับเขานี่ครับใช้คำว่าอัสลาฮะกัลลอฮ์ก็ได้ขอให้เขาเป็นคนที่ซอลเลห์นะครับเพื่อว่าช่วงที่เราขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับดุอาของเราและลูกของเราจะได้เปลี่ยนแปลงตัวของเขาด้วยคำดุอาของเราเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมาทั้งที่อิสลามเนี่ยสอนเรื่องนี้มามากมายแม้กระทั่งการพูดจาเล็กๆน้อยๆนี่ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสในอัลกุรอานว่าอย่าได้พูดกับบุพการีด้วยกับคำว่าอุฟถ้าหากว่าพ่อแม่ชายอะไรเราเนี่ยชายเราไปทำอะไรเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนคำว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยเป็นการปฏิเสธแล้วเพราะว่านี่คือคำปฏิเสธของเราที่มีต่อบุพการีของเราอัลลอฮฺสั่งเอาไว้ชัดเจนในอัลกุรอานเราเรียนรู้แค่หลักการใหญ่ๆอัลลอฮฺห้ามเรื่องของการกินหมูอัลลอฮ์ห้ามเรื่องของการกินเหล้าเราไปเอาประเด็นใหญ่ๆเราเนี่ยมาพูดคุยแต่ประเด็นเล็กๆที่เรามองเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นประเด็นใหญ่เนี่ยเรามักจะปล่อยปละละเลยเราไม่ค่อยพูดถึงประเด็นนี้ทั้งๆที่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสวรรค์มาใกล้กับเราเหลือเกินนะวันนี้ทำดีกับท่านให้มากๆใครก็ตามที่มีพ่อแม่ที่แก่ชราอยู่กับเขาแล้วพ่อแม่ไม่ได้เป็นเหตุให้เขาเข้าสวรรค์เนี่ยครับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าอัปยศสินดีเราปฏิเสธสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรือทางเหตุการณ์ข่าวสวรรค์เนี่ยยกกลายกับเราเหลือเกินแต่เราจะปฏิเสธสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรือนะวันนี้ให้เราตระหนักวันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่สามารถที่จะเปรียบได้กับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยและด้วยกับเหตุนี้และอาจจะทำให้เราเนี่ยตกนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นได้ดักเตือนตัวของผมเองดักเตือนตัวของพี่น้องในคลิปนี้วันนี้وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تم ذلك